Donkey 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 เขาร้องจริงปะเขาร้องดีกว่ากูแน่นอนและนี่คือ Donkey Donkey ค่ะที่โอซาก้าคุณผู้ชมคนรู้เลยเห็นไหมคุณผู้ชมไม่ใช่หนาวนะกูร้อนจะตายแล้วนี่คือทองหล่อคุณผู้ชมค่ะและนี่คือ Donkey Donkey ชายไปสาขาแรกในประเทศไทยใครที่แบบมาช่วงแรกๆนะคือแถวนู่นเลยสุโขทัยมึงไปอยู่ไหนมาไม่เคยเห็นเลยเชื่อป่ะและสิ่งที่มาแล้วต้องกินคือมันญี่ปุ่นไม่รู้อะเราไปกินที่ญี่ปุ่นมาแล้วแม่งชอบมากเดี๋ยวดูว่าที่ไทยจะเหมือนที่ญี่ปุ่นป่ะน่าปกติต้องให้หมอมานี่หมอมานี่หมอมันต้องเข้าแบบดองกี้เข้าเลยดองกี้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 กลับไปไม่ได้ไม่งั้นเขาไม่ขายให้ดองกี้ดองกี้อย่างนี้ได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมได้เอาตังค์ก่อนชิ้นละ90บาท90บาทคุณผู้ชมแพงไม่กินแล้วปะสองชิ้น180บาทนี่มาแล้วซึ่งเมื่อกี้แอบเห็นว่าเขาบอกว่ารอบต่อไปคือตอนเที่ยงพี่ตั้มรอบแรกจะเป็นรอบ10โมง40นาทีนะคะ10โมง40รอบต่อไปจะอีก1ชั่วโมงค่ะเราจะใช้เวลาในการอบรอบละ1ชั่วโมงจะอบ120ชิ้นค่ะอ๋อรอบนึงคือ120ชิ้นเท่านั้นรอบนี้เหลืออีกกี่ชิ้นหมดแล้วค่ะหมดแล้วหมดแล้วคุณผู้ชมโคตรโชคดีนี่คือ2ชิ้นสุดท้ายนี่คือมันทารุกะพูดตรงๆว่าที่ญี่ปุ่นใหญ่กว่านี้แต่ว่าเนี่ยแหละด้วยสภาพต่างๆคือกว่าจะมาถึงเมืองไทยมันฟีบได้ไงก็ได้ได้ดองกินดองกินดองควันท่วมเลยเห็นไหมเออเอางี้กินอันเดียวกันก่อนได้นะตอนนี้กูไม่ไหวแล้วไปที่แอร์แอร์หน่อยได้ไหมเขาเพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่นเขาก็จะขี้ร้อนหน่อยๆขอกินโชว์เลยแล้วกันนี่เฮ้ยแต่สีสันคือเหมือนที่ญี่ปุ่นเลยต้องดูรสชาติอย่างนี้เลยเว้ยอย่างนี้เลยรสชาติเดียวกันเลยตั้มเหมือนกันเป๊ะเลยแค่อันเล็กกว่าดีดีดีอร่อยเลยหอมหวานมันมันจะมีความเหนียวนุ่มและหอมแล้วหวานแบบแม่งหวานเจียมมาใส่น้ำเชื่อมอ่ะหวานมันซึ่งมันไม่ใช่แต่มันคือหวานธรรมชาติใช่อร่อยมากคือถ้าจะมาแบบให้กินชัวร์อย่ามารอบที่คนเยอะๆรอบเที่ยงรอบเย็นอย่ามาให้มาแน่นอนรอบตีสองอร่อยอ่ะจะหมดชิ้นแล้วแป๊บเดียวพี่ตามเข้าไปดูข้างในอีกดีกว่าเขาบอกยังมีของกินอีกเพียบเลยที่ของกินเยอะมากใช่ไม่ได้มีแค่มันไปโซนนี้คือโซนที่ต้องมาเป็นที่แรกเพราะเราจะไปกินกันนะครับและตอนนี้มาก็แรกกันแล้วค่ะมาชั้นหนึ่งเนี่ยนะมันจะมีขายทั้งของสดนะคะอาหารแห้งอาหารคาวแล้วของแบบสดๆอะอาหารสดเลยมีร้านอาหารบางร้านเนี่ยนะคะที่ต้องมาแลกการ์ดตรงนี้แล้วก็ใช้ได้เลยที่ตั้งที่นี่ไหมที่นี่ไส้กรอกชีสช่างเอาพร้อมไปกี่บาทกี่บาท94บาทกับ89บาทเอาถามว่าสั่งมันยังไงตั้งอ๋อถ้า94บาทจะเพิ่มช้อปปิ้งเป็นมันฝรั่งเออเอาไหมได้เรากินที่สุดเพราะไม่ใช่เงินเราใช่มีติ่งด้วยเหรอซอฟคาราเมลคุณผู้ชม69บาทเท่านั้นของกินเยอะเอามาเลยมาเลยต้องไปถึงญี่ปุ่นเลยนะเอางี้ผู้ชมเดี๋ยวไปดูในร้านดีกว่าว่ามีอะไรบ้างบาทใช่เอางี้ผู้ชมอ๋อมันคือแบบเหมือนเฟรนฟรายใช่ไหมใช่ค่ะอุ้ยหอมมากเราลาดก่อนไหมลาดแบบไอ้นี่ลาดไหมหรือเราจะยืดเลยยืดเลยยืดเลยไหมผู้ชมนี่เขามีถุงมือให้ใส่ด้วยนะเพราะฉะนั้นเราสามารถจับและยืดให้คุณดูได้ระวังร้อน3 2 1โอ้ยืดจริงยืดจริงเอาเก้าอี้หน่อยอร่อยคุชชีสหอมมากเลยไม่เคยเห็นคุชชีสที่ไหนยืดแบบพื้นจุดเพดานขนาดนี้ร้านพิซซ่าทุกร้านในประเทศไทยควรจะต้องมาศึกษาชีสที่นี่นะฮะชีสข้างในเฮ้ยขอยืดอีกทีได้ไหมเดี๋ยวกูออกไปปากซอยทองหล่อก่อนไปเลยออกไปเลยเพราะเมื่อกี้ตั้มยังไม่หยุดยืดมันยืดได้อีกเจ๊ห้ามไว้ก่อนไม่น่าเชื่อใช่ป่ะ
วันนี้คือ94 บาทเว้ยความจริงกูให้200เลยอ่ะมีซอสแล้วชอบมาสตาร์ดเราใส่ซอสมะเขือเทศนี่อร่อยจริงอ่ะ very good แป้งกรอบก็กรอบจริงแล้วก็ชีสก็คือชีสจริงกรอบกรอบเลยดีมากไม่ต้องมากินที่ญี่ปุ่นนะสำหรับร้านฮานาบะทาเกะฮานาบะทาเกะใช่ค่ะใช่ไปเลยทั้งตาดเนียนๆนุ่มๆผู้ชมที่นี่คือ1ชิ้นคือ65 บาท2เท่าไหร่พอจำได้ไหมจำไม่ได้แต่ที่นู่นอ่ะแต่เราว่าราคาดีงามแป้งหอมมากเอาพาสต้า1ชิ้นจ้าวับมาแล้วคุณผู้ชมอ่ะให้กัดก่อน1ทีเยอะไปเปลืองผู้ชมไส้ปิ้นไส้ปิ้นเหมือนไหมคล้ายไส้ข้าวต่ายเขาดีมากผู้ชมว้าวนะคือไส้ข้าวต่ายเขาดีมากจริงแล้วก็อันนี้ค่ะอีกหนึ่งตัวนะคะแฮ่อันนี้เป็นไส้ถั่วแดงค่ะโอ้นี่ความนุ่มนวลคาจิโกริเขาบอกว่าตัวไซรัมกับตัวน้ำแข็งเขานำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นเมื่อกี้ทำใบบ่นไปทำมาสวยเลยถามว่าทำให้ใหม่ไหมเฮ้ยมันนุ่มคือมองผิวเผินมันเหมือนน้ำแข็งใสแต่มันไม่ใช่เว้ยมันมีความเป็นเกล็ดกินสโนว์กินสโนว์มีความเป็นกินสโนว์เหมือนกินอิมะมันคือสโนว์เลยคุณผู้ชม90 บาทแพงอ๋อไม่แพงชอบเจอของน้ำแข็งมันอ่ะพี่ตั้มมีเพื่อนพาเพื่อนมากินมีพ่อลูกมาแล้วพาพ่อลูกมากินน้ำแข็งมาลูกกินไม่กินหรือเปล่ากินไหมกินไหมไม่เอาพ่อแม่เขาสอนมาดีอย่ารับขอนจากคนแปลกหน้าสำหรับร้านเคแล็บดองกีดองกีดองกีแชร์แชร์ค่ะ499 บาทคุณผู้ชมลูกใหญ่มากใหญ่ใหญ่แน่นแน่นสีแดงดีจังเลยอ่ะพี่ตั้มเขาบอกว่าสตรอเบอรี่ส่วนปลายคือส่วนที่หวานที่สุดเพราะฉะนั้นคือเราซื้อไปกินไปแล้วก็ที่เหลือทิ้งคุณผู้ชมครับที่นี่คือของสดเยอะมากนะฮะนี่ปลาอาจิปลาสีแดง299 บาทคุณผู้ชมเฮ้ยความรักของเราอยู่ที่นี่คุณผู้ชมคุณชอบมากชิ้น300 กว่าบาทคุณผู้ชมคือถูกมาก300คือแล้วแต่ขนาดดีใช่ๆๆๆแล้วแต่น้ำหนักแต่คือถ้าไซส์เนี่ยคือ300 บาทคือไม่แพงเลยอ่ะใครที่ชอบกินหอยแม่นนะครับเนี่ยไซส์นี้คือ999 บาทคุณผู้ชมคุณผู้ชมอยากให้คุณผู้ชมดูความสวยงามนี่ต้องแพนไปเลยฮะคือแบบสวยมากดูความสวยงามดูความสวยงามวันนี้น้องดองกี้อยู่กับเราด้วยนะครับผมเท่าไหร่29 บาทไม่แพงนี่นะคะเท่าไหร่อ่ะ169 บาทตามข้าวห่อไข่นะคะทาโกยากิแล้วก็เป็นเฟรนฟรายเหมือนทอดอะไรแล้วโปเตโต้ทอดโอ้ยมีรสอะไรบ้างอันนี้องุ่นสตรอเบอรี่คาราบิจุมโบบราวน์ชูการ์ค่ะบราวน์ชูการ์มันเหมือนน้ำตาลทรายแดงอ่ะเอาอันนี้เอาอันนี้อันนี้น่ากินรสชาติ80 บาทโมจิไปญี่ปุ่นต่างๆซีอิ๊วอันนี้พูดตรงๆนะคุณผู้ชมว่ามันเหมือนในญี่ปุ่นมากแล้วเดียวกันเลยอ่ะมาดูกันมือย่อยๆนะกินขำๆของเรามือนี้หมดเท่าไหร่ฉันว่า500ได้พอดีค่ะลองกินลองกินลองกินพอดีเขาเพิ่งออกจากโรงพยาบาลนะคะหกร้อยห้าบาทเขาให้เราไปใส่ถุงพลาสติกเองตั้ม
ราก็ไม่ต้องใส่นะเราก็ไปกินเลยเรามาลองกินดูหน่อยดีกว่าคุณผู้ชมซื้อที่นี่กินที่นี่ได้เลยหมดเนี่ย600กว่าบาทนี่199ถูกมากคุณผู้ชมราคากล่องละ199ตกชิ้นละ20บาทถูกก็ไม่แพงนะถูกข้าวปั้นเขาดีเราชอบซูชิที่แบบข้าวปั้นแบบทำไม่ใหญ่มากนี่กำลังดีนะโอเคหอมไม่แพงเลยแพ้ด้วยสดด้วยไม่เหม็นคาวถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับคนที่ชอบกินซูชิซูชิปลาดิบแจ่มอร่อยเยี่ยมอร่อยเลยยากิโทริคุณผู้ชมนี่คือหนังไก่แล้วเขาก็จะราดซอสญี่ปุ่นแบบนี้แหละหลักๆเลยนะมันคือตัวซอสมันซอสญี่ปุ่นหอมดีเค็มเค็มหวานหวานขนมหวานบ้างดีกว่าให้พี่ตั้มคีบก่อนแล้วมันจะนุ่มๆหนึบหนึบเคลือบด้วยน้ำตาลทรายแดงของญี่ปุ่นนะคะว้าวไงละมึงละลายจ้ะนุ่มนวล The best of ever เลยกราบเลยว่าใครมาต้องกินต้องมาซื้อกับบ้างเจ๊สงสารมาเมื่อกี้ส่งสายตามาอย่ากินหมดเหลือกูด้วย30บาทสำหรับดองผิดดองกี้ทองหล่อใช่ครับผมเรียกได้ว่าครบจริงๆนะพี่ตามเขาไม่ได้มีแค่ของกินอย่างเดียวเพราะว่ามันมีทั้งของใช้เครื่องสำอางของผู้หญิงหรือว่าขนมเครื่องใช้ไฟฟ้าใช่ของเล่นก็มีแล้วก็ข้างบนเขามีเป็นคาเฟ่ด้วยนะดูมีแค่ตรงนี้ไม่จ้าข้างบนมีอีก5ชั้นอ่ะเออเต็มครบวงจรแบบญี่ปุ่นเลยจริงๆอีกนิดนึงมันจะเท่าชิบูย่าแล้วอ่ะใช่แล้วก็มีที่จอดรถด้วยแต่ว่าเขาจอดฟรีชั่วโมงแรกชั่วโมงต่อไปชั่วโมงละ50เราไปญี่ปุ่นมาใช่ป่ะแล้วเราก็มีของมาฝากคนดูรายการอร่อยต้องแชร์5ชิ้นส่งฟรีถึงบ้านเฮ้ยโดยกูอีกแล้วรายการไม่เคยให้อะไรกูนะให้5ชิ้นแฮชแท็กมาว่าญี่ปุ่นให้แบบไม่โทรขอหิบไปโทร5คน5ชิ้นนะครับค่ะเดี๋ยวเราจะแรนดอมแจกแล้วส่งไปบ้านแค่นี้เองนะสนับสนุนโดยจัดตั้มเวงครับผมและสำหรับดองกี้ที่คลองหล่อนี้นะครับคุณผู้ชมเปิด24ชั่วโมงไม่พอนะครับของเยอะไม่พอของกินเยอะไม่พอคุณผู้ชมที่นี่บอกเลยว่าที่นี่อะไรอ่ะโหรุ่นเหมือนแบบเมื่อกี้ต้องมีสัตว์ประหลาดออกมาแล้วอ่ะป่ะต้องมาใช่ญี่ปุ่นเอ้ยดองกี้ทองหล่อป่ะแชร์ค่ะ